เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวพรีโบหลีสุดเท่ของเรานั่นเองนะครับผมแม่งแบบไม่ได้จริงมันตัวโปรดอ่ะไม่ใช่ตัวโปรดหรอกแบบผมชอบดีกว่าล่างผมชอบการล่างแรกมันอ่ะมันดูแบบอะไรกับมึงเนี่ยก็ผมได้จัดอัพดิงสกิลให้แบบเต็มที่ไปเลยครับสำหรับพี่โบหลีนะครับเพราะว่านานกูจะเปิดได้ตัวใหม่ในงานผมก็วันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะก็ของเพื่อนนะโอ้โหของเพื่อนลิงก์เต็มไหมเพื่อนไม่ใจเนี่ยโอ้โหเป็นผมนี่อัดคือแบบถ้าจะเปิดจนดาวลุ้งอย่างเงี้ยใช่ปะมึงเอาเพชรที่มึงเติมเงินเนี่ยไปเติมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเติมแบบเติมลิงก์อ่ะให้มันเต็มหน่อยโอ้โหไม่ใจเลยนะครับอุตส่าห์ดาวลุ้งน่าเสียดายนะครับมาเอาไรนี่แม่งคือตอนนี้ทีมมูวี่บอสผมแม่งประสบปัญหาไม่รู้จะใส่ตัวอะไรนะครับเพราะว่าสภาพทีมอนาถเลยเกินเนี่ยก็มาเดี๋ยวมารีวิวกันว่าทำว่าแบบจะไหวไหมขอรีวิวด่านโกจิต้าก่อนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอ้โหไปเร็วอีกแล้วโอ้โหแล้วมึงก็ดูดิอะไรก็ไม่รู้นะไปครับโอ้โหหล่อเลยนะเมื่อกี้คือหล่อเลยนะตายเร็วเลื่อนงามไส้ครับกูแตกอีกเลยปะกูแตกเลยปะมาถึงเนี่ยกูจบอีกไหมมาดูนะครับโอ้ไม่ถึงด้วยโอ้ my god ตายไหมครับมาดูนะครับไม่หลบหนึ่งทีเราไม่โอ้โหโอเคครับเราพิรุดิการเล่นคือทีมมันไม่พร้อมจริงนะเดี๋ยวรอโบลี่ม่วงอินเซียก่อนนะครับขอซุปเปอร์บอสเอ้ยขอมูวี่บอสโหดหน่อยเร็วตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากได้เซลแมตเตอร์เมื่อไรเซลแมตเตอร์จะมาให้แลกโอเคหลบสวยโอเคไปโอ้โหอาเหลือ17ล้านแม่เจ้าโคตรแรงไอ้ยิงไม่รู้จะเทสได้ถึงไหนนะแต่ขอดูดาเมจก่อนละกันเพราะทีมนี้ไม่สมบูรณ์จริงครับเอาเท่าที่ทำได้แล้วกันนะพยายามไปให้สูงที่สุดโอ้ไม่เข้าเฮ้ยลบอะไรมากเลยโอ้ยหลักแหน่งอ่ะโอ้ยหลบทุกอย่างอย่าเว้นถ้าไม่ตายมีอยู่จริงครับผมเอาโบลี่มาซับก่อนแล้วงานนะผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะฮะโบลี่ซับไปนั่นแหละสวยเจฟิสไปเอาโบลี่ของผมมาสแต็กหน่อยฮะเอมาโบลี่สแต็กไปโอ้ยมันถึง2ล้านแม่จ้าโอ้แรงโอเคคืออย่างน้อยเกินหนึ่งให้มันติดความสามารถของมันหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้ผมมองมันจะเสียของนะครับไปเลยเสียของเสียของเสียของโบลี่อยากเก็บสีม่วงไว้นะครับโอเคสวยปะดินเจ้าหน่อยโอเคโบลี่โชว์แทงเป็นไงแน่จริงมึงมาดิแน่จริงมาดิมาดีแน่จริงถ้าไม่ตายมาดิโอ้โหไม่กล้าดีกว่าเนี่ยไม่กล้าดีกว่าไม่จะมาถ้าไม่ตายใส่อาเลสผมนี่ไงเพื่อนอาเลสยังไงทาเลสลดดาเมจอยู่นะครับยังไงทาเลสตายไหมมาดูนะครับเฮ้ยจบเลยหรือเปล่าไม่เฮ้ยไม่เข้าเลยครับทาเลสก็จะพูดทีดูดีการไปโอ้โหเกือบ10ล้านนะโอ้โหมันซับดีจริงๆครับเดือดจัดๆเลยเราได้เวลาแล้ววะเพื่อน
ขอด้วยนะเออขอด้วยนะไอ้เรือกันโคตรอันตรายตัวมันลิงก์กันเองเพื่อนโอ้ยอมจริงยอมจริงโบลี่เอาอย่างนี้แล้วกันโบจะได้เจ็ดเพราะยังไงโบลี่เราก็ถึงอยู่แล้วเฮ้ยไม่ถึงแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเท่าไหร่18 ล้านยังแรงได้กว่านี้นะแต่ไม่ได้ตีเบิ้ลไงถ้าอยู่ช่องแรกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโบลี่ผมจัดให้โบลี่จัดให้งามๆ10 ล้านเดี๋ยวต้องกลางอาณาเขตนะถ้ากลางอาณาเขตนะผมไม่จะโหดกว่านี้เอาหน่อยโบลี่เบิ้ลหน่อยเดี๋ยวรอกลางอาณาเขตเลยนะไปด้วยกันครับไปแพ็คคู่อีกทีนึงสวยโบลี่ตัวนี้ผมปลดเส้นทางมา1 ตัวนะค่อนข้างแบบหวังพึ่งได้นะครับเธอเขาบอกว่าใจฝีพึ่งได้ตัวนี้โอเคสวยทีนึงโอ้โหไม่เป็นไรรับจบไปไปยังมาต่อเนื่องเลยครับผมเฮ้ยไปเลยตำแหน่งนี้แล้วกันนะพอสัมผัสได้เลยถึงพลังแห่งการตายสัมผัสได้เลยว่าคุณไม่น่าจะรอดนะครับเออจะเจฟี่ไปแทงหน่อยแล้วกันเออไม่ใช่แม่งซัดทำให้ตายใส่ช่องแรกกูเลยเออไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับโอเคไหนโบลี่ของผมเป็นไงติดหูถึง4 ล้านได้ซับด้วยนะครับเออแพงมากลดไอคันด้วยบ้องหนึ่งทีโดนชี้หน้าด่าพ่อโกคูไม่ใช่โกอิต้าอืมทีหนึ่งไม่ครับโอ้โหเป็นอย่างนี้ดิมาดิไปเท่าไหร่ไม่เข้าครับผมสาบายสาบายแล้วบอกแบบนี้ที่เด็กจุดอ่อนทีนี้ผมยังมีเยอะเลยนะเออต้องบอกแบบนี้จุดอ่อนมีเยอะนะฮะยังเก่งทีวันนี้ยังเก่งได้กว่านี้อีกเดี๋ยวรอโบลี่ม่วงก่อนนอนแล้วก็สีแดงขอแบบเทพๆอย่างเซลแม็กมาก็น่าจะสมบูรณ์นะครับทีนี้เออโอเจฟิกกูมีหลบด้วยกูเพิ่งเห็นเนี่ยมาเลยเออเฮ้ยโอ้โหมันยังเหลืออีก2 ล่างป่ะล่างนี้นั่นเดี๋ยวใช้ก่อนเดี๋ยวใช้ก่อนโดนพ่อตายพ่อตายน่ะบ้าเอ๋ยทำลายพ่อแตกสลายเลยครับผมเก็บไว้ใช้แล้วกันเออผมจะเก็บพลังของโบลี่ไว้ใช้แล้วกันเนี่ยผมอยากเก็บว่ะมันจะตายไหมวะเสี่ยวเหมือนกันนะเฮ้ยผมว่าได้อะได้ผมอยากเก็บพลังงานนี้ไว้ก็ขอเก็บจริงๆว่ะไปโบลี่22 ล้านดาวลุ้งเนี่ยอีกทีหนึ่งได้ไหมวะเออ16 ล้านชี้หน้าโอ้จบเลยอ่ะเดี๋ยวเออหน่อไปนี่แหละผมจะออกมาพร้อมกลางอาณาเขตอืม
พราะว่าตัวดาเมจมันตัวมันใกล้ไงมันใกล้บอสแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้ไอเทมนะครับเพราะผมไม่อยากพลาดโอเคมาหูแม่งเลยไปโอ้ไอ้หงอเสียดายวะใช้เทมหน่อยไม่อยากพลาดครับไปต้องยอมนะต้องยอมครับไอ้นี่โดนเขาเรียกว่าโดนในส่วนของการซีลไม้ทายครับทาเลสกูโบลี่แทงหน่อยโกยิต้ามึงเก่งจริงมึงแต่พอหนาแล้วเพื่อนก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองเพื่อนโบลี่บอกรับเองครับตัวแทงช่องแรกอย่างแท้จริง55%นะครับต้องบอกว่าทีมดีด้วยทีม3ดาเมจกระจุยเลยโอ้ไม่กล้าอุ้ยแต่ 55% เลยเพื่อนความ 55% น่ะ20,000ปวดจักเลยไปมึงลดแอตแทคมันเยอะดิลบหน่อยลบลบอะไรเอ้าไม่โดนซิลหรองงมึงดูวิตัววะเอ้าโอเคไอ้คาเลสแม่งซับดีจัดๆเลยเนี่ยตอนนี้บอกเลยโอเคมาผมบอกเลยว่านี้คือของจริงครับมึงเตรียมตัวแตกเตรียมตัวแตกคาราเทปเท่าไหร่ดีกว่าเท่าไหร่ดีกว่าลิงเต็ม10ไหมไม่10เลยครับอีก2ช่องนะครับไม่เป็นไรครับโนสนโนแคร์ครับโบลี่ลิงเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหโบลี่ลิงก็เต็มแม่เจ้าโนสนโนแคร์อยู่แล้วครับไปครับอะไรมันลงมาท่าไม่ตายใส่มันไม่เข้าเพื่อนเท่าไหร่ว่ามาเอาเท่าไหร่ดีกว่าโอ้ยโหถ้ามีทาเลสตัวนึงเป็นไงวะเนี่ยน่าจะบวกมากกว่านี้นะครับเท่าไรครับสักเอ็ดแล้วกันนี่สกัดตัวซ้ำเป็นตัวนึงนะผมบอกเลยคือถ้าได้ตัวซ้ำเป็นตัวนึงนี่น่าจะ35 ล้านได้ครับแรงมากโอ้โหแบบแรงจัดเลยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันตีหมูวะผมจำไม่ได้ว่ามันตีหมูปะเนี่ยไม่นะบอกว่ามึงจะใจดีกับพี่โบลี่อยู่นะเอานี้ก่อนแล้วกันเจ็บไหมอ่ะโอเคเจ็บรอดตายอุ้ยแต่เราควรจะเขาเรียกว่าอะไรวะเราควรจะเซฟนะโดยการใช้ไอเทมเนี่ยเพราะว่าไอ้ฮิลูในการเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนมันจะหลบตอนไหนหรือว่าแม่งจะไม่หลบก็ได้เนี่ยครับอันเนี้ยผมเลยรู้สึกแบบเฮ้ยใช้ดีกว่าผมว่าจบได้ใน2เทิร์นเนี่ยครับคือเรื่องดำเรื่องแข็งเราผมไม่ห่วงแล้วโบลี่แม่งจุดโดนเออมาเลยเอ้ยมันไอ้นี่มันเนี่ยมันไอ้ชั้นมันเนี่ยอย่านะเว้ยโอ้โหเบรนเนอร์อยากจะเบิร์ดตัวโหมึงจริงเลยว่ะพูดจริงนะโกดิต้าอยากจะเบิร์ดตัวโหมึงจริงเลยว่ะโอ้โหทำกันได้เดี๋ยวเธอหน้าผมเอาโบลี่สีฟ้าไปแทงเลยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นะครับ
เฮ้ยแล้วถ้าเกิดโบลี่สีฟ้าไปมันจะติดโดครั้งโหมดอ่ะมันจะได้เหรอวะสวยได้สวยไงกูโอ้ยต้องเอาทาเลสไปตำแหน่งแรกเว้ยเอาหื้อไปดูดิการตบหน้ามันไปปึ๊บคือการอาณาเขตของโบลี่เนี่ยผมเมื่ออ่านดีๆนะเว้ยมันจะทำให้ลดดาเมจอีก 10% เมื่อเจอซุปเปอร์คาร์ดนะครับบวกกับไอเทมของท่านวิทย์อีกอะผมว่าน่าจะไหวนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปัจจุบันกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยทาเลสทำอะไรได้วะเดี๋ยวก่อนนะลืมดูเยอะทาเลสทำอะไรได้อะเออโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าอ่านกันรัวๆเลยครับคือผมกลัวว่าจะโดนถ้าไม่ตายมันอัดหน้าอีกรอบหนึ่งมันจะทำให้เราไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายครับโอ้ขี้บวก24หรอแต่จะตายแล้วดีเลื่อนโอ้ใช้ไปก่อนแล้วกันแป๊บนึงคิดก่อนเออมึงกินก่อนทาเลสมึงกินก่อนให้กูคิดก่อนกูคิดแป๊บนะคือผมบอกเลยนะถ้าใช้โบเดี๋ยวเราโหลดไหมเออเฮ้ยโหลดไม่ได้ดิมันก็มีค่าเท่ากันเราวัดดวงไปเลยเราวัดดวงไปเลยโอ้ยแม่งเลยแม่งเลยโอเควัดดวงไปเนี่ยมันมีดวงขังโหมดเนี้ยโอ้เวนยานะขอร้องยาอย่านะมึงจะไปเก่งที่ไหนก็ได้แต่มันที่นี่ว่าเออจะไปตายหรือเปล่าวะไม่หรอกมันน่าจะถึงมึงโชว์ความถึงออกมาโกจิต้าโอ้แต่เราก็ไม่เห็นดาเมจเริ่มต้นอีกโอ้โหอะไรเนี่ยคอยแห่งการคำนวณกูไม่เห็นดาเมจตั้งต้นโอ้ยเฮ้ยฮาเลสอุตส่าห์ขึ้นมานะครับกูดีว่าไม่เห็นไงโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวอันตี้ไอรีโอ้ยต้าเนี่ยมันเหลือมันทีหลอดแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ตายเลยครับแรงมากเป็นตัวที่ทำดาเมจแรงมากโบลี่อันนี้คือโบลี่ของเพื่อนนะครับแต่เสียดายที่เราไม่เห็นตัวเล่นดาเมจนะครับแต่ทาเลสอะผมตีนะจากตัวของแม่งเองเนี่ยมันบุกไป50เออเขาเรียกว่าไพนาเทลลี่อ่ะบุกไป 50% นะครับผมว่าถึงว่ะเพื่อนผมว่าถึงนะครับมีโอกาสถึงนะสำหรับในส่วนของทาเลสเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ถึงนะหัวง 50% นะครับเนาะเสียดายนะเสียดายมากเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเทสกระดาษอื่นต่อโอเคครับเรามาเทสกับด่านของโกฮังบีกันบ้างดีกว่านะครับแต่ด่านของโกฮังบีเนี่ยมันจะตึงนิดนึงนะครับเนื่องจากมันสามารถปัดสกิลประเภทบาร์เราได้เฮ้ยเทสยากเหลือเกินแล้วโบลี่เรามันกายภาพหรือมันพลังวะผมว่ามันจะพลังนะเอ้าลืมดูไปได้ไงเนี่ยโบลี่บอกไม่ไหวแล้วตัวบุรีใจนะตัวบุรีอึดไว้เออคำดาวไว้คำดาวบุรีไปแข็งเลยเพื่อนบุรีแข็งนี่ดูบุรีกูมีหลายตัวเหลือเกินเยอะหมดแล้วแข็งเทินแรกไปจะได้ไม่เสียของโอกาสออกแบบไม้แข็งแล้วแทงเทิงแรกไปไปยังโอ้โหมึงบวกอัตราขี้จริงไหมเนี่ยโบลี่มึงบวกอัตราขี้จริงหรือเปล่าเพื่อนอีกทีนึงให้แก้ตัวจำไม่ได้แล้วว่าตัวมันเพิ่งออกนี่กูจำอะไรได้บ้างเนี่ยชีวิตเนี่ยโบลี่อือเฮ้ยอย่านะพี่ลูดิการกูขอร้องเถอะอย่าตายนะมึงเก็บเอาไปอัดใหม่
สวยบริการสวยงามครับผมอะไรวะอ๋อพี่ตูนด้วยเนี่ยโบลิของแท้ว่ะมึงเนี่ยบอกเลยว่าสุดๆไปเลยนะครับอันลิมิเต็ดบอกเลยตัวเนี้ยอย่างตึงโบลี่ผมยังตึงใครเอาไม่ลงบอกเลยเป็นเลือดทีมผมไม่เจอแสงพอดีเลยแค่วะเลขสวยเว้ยแค่วะเออจริงเฮ้ยมันเจอแสงแล้วเจ็ดหมื่นมากูหลอมไปแล้วเจแสนสิสวยงามครับเลขสวยจัดๆเลยเลขเจ็ดมงคลแน่นอนตอนนี้ติ่งว่ะไอ้เหี้ยโอ้โบลี่คึกจัดๆบอกเลยเนื้อจริงๆต้องไม่ตายมาดิเอาเลสไปโอ้โหเงินบ้าวเนี่ยแรงจัดเลยดูอีกทีนึงให้เด็กมันดูฮาเลนโม่ผมรู้สึกนะมันตีเมื่อกี้24คือคริติคอลนะครับเอาเตฟิสก็คึกกับเขาด้วยกลับไปดูเตฟิสเออเตฟิสมึงอีซีเอด้วยก็ดีนะตัวมึงเก่งนะตัวเนี้ยเออยากได้สีแดงโหดว่ะแม่งมีอย่างเดียวคือต้องรอจริงๆนะต้องรอเซลแม็กที่เซลแม็กเราอีซีเองเดียวไปเฮ้ยนี่แหละอันนี้คือประเด็นแล้วเพื่อนเฮ้ยสวยละแม่งเฮ้ยต้องแบบนี้ว่ะเคฟีต้องรับจบเยอะเพื่อนว่าเพื่อนหลบไม่พ้นนี่ไม่สิตายเลยนะต้องรับจบว่ะเออโอเคโอ้ไม่เป็นไรเราต้องบริแทงใหม่ครับแต่ไอตัวข้างหลังก็จะไม่รอดสองก็ยังแรงอยู่ดีนะขนาดคีไม่เต็มนะครับเออต้องเป็นท่านี้แหละผมว่าเราทำถูกเลยนะมันต้องเป็นท่านี้ครับถึงจะตีโกฮังเข้าโบลี่ชี้หน้าอีกไหมแล้วโบลี่นี่จะเก่งพิเศษกับพวกไฮบิดไซยันกับโยไซย่าถ้าผมจำไม่ผิดคือตอนนี้ผมเปิดทวิตเตอร์เอาก็ได้วะแม่งเลยเว็บหลักผมแม่งยังไม่แตกที่โบลี่ให้ผมเลยอ่ะขี้เกียจไปเปิดย้ำไปเปิดย้ำมาต้องไปเปิดของทวิตเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันโอเคอยู่อะไหนวะต้องมาไล่นั่งอ่านครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันลำบากชีวิตจริงๆนะครับแนะนำนะครับต้องบอกว่าใครที่จะเล่นตอนนี้ถือว่าเล่นเซิร์ฟตัวบ่อมาดีกว่าอันนี้ล่างสองแม่งต้องมาลังไล่หายปวดหัวเลยครับตอนนี้หัวยังไรจัดเลยอ๋อเออบีดไฟเตอร์ว่ะโอ้จบแล้วแล้วก็เพียวไซยันครับโอ้จบแล้วไลโกฮังนี่มันคือเอเบียปะวะเดี๋ยวนะผมไม่ต้องเอาให้สุดว่ะผมไหนๆก็มาแล้วขอเสียเวลาเลยแล้วกันนะขอเสียเวลาเลยแล้วกันนะไอโกฮังมึงคือเอเบียไหมมึงเนี่ยโกฮังมึงใช่ไหมมึงใช่เถอะกูขอร้องมึงใช่เถอะโกฮังคือมันไม่ใช่เพียวไซย่าแน่ๆแต่มึงเป็นเอเบียไหมแล้วก็ตัวล่างโกฮังบีดดูเพื่อนมันน่าจะใช่นะกูว่าใช่เพื่อนเออเอาเอ็นดูทางนี้ก่อนใช่เว้ยเออใช่ว่ะโดนบอกเลยโดนเฮ้ยแต่อันแรกมันท่ามันเป็นประเภทไอ้เนี่ยตีหมูเว้ยแค่ว่าขอดูดิดูยังไงวะโอ้ไม่ได้ครับเนี่ย18คีมันโกฮังมันตัดได้ครับโอ้โหเป็นการเล่นที่ทรมานมากเอาแบบนี้ไปละกันคือด้วยความที่
ที่โกหังเนี่ยมันพี่ลูดิการมันจะหลบแม่นเพื่อนพี่ลูดิการหลบนะปวดล้อมึงหลบนะมันไม่มีอะไรนะเพื่อนมึงก็อย่าทำให้มันมีอะไรนะเกมไม่มีอะไรนะอย่าทำให้มีอะไรนะเออเอามาคือเล่นมันต้องคิดเยอะวะเจอโกหังเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยไอ้ยังอีกทีนึงไหมสวยชี้หน้าเออสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องดูเพื่อโอกาส 50% ครับผมเมื่อเจอกับตัวละครเทียวไซย่าแล้วก็เอิร์ธบีทไฟเตอร์นะครับผมอื้อ10ล้านโคตรแรงอื้อตายไหมเอามันตายไปเลยไอ้หมอเนี่ยมันน่ารำคาญเหลือเกินโหไม่ตายว่ะไม่ถึงเป่งเลยและแท็กมันโอ้ยจะรอดมาเนี่ยจะรอดมาฮิรุดิการอื้อใส่มันจะรอดไหมเพื่อนมันโดนทีเดียวมันตายเลยไหมเลือกที่มันตายไหมเดี๋ยวมาดูกันนะตัวหลบอ่ะไม่แบบไม่มีอะไรอ่ะตัวเปล่าอ่ะเอาหน่อยเว้ยฮิรุริการมึงหลบหน่อยนะแค่ทีเดียวทำเพื่อผมหน่อยทำเพื่อตรูหน่อยจะได้ไม่ต้องมาพูดผมหรอกขอเปิดสามแสนจะว่าตายเฮ้ยไม่น่าใช้เลยไม่เป็นไรกูดูเรื่องกันมาก่อนใช้ไปเลยใช้ไปเลยอาเลสมันใช้ไปเลยที่24มาแล้วก็ฮิวเรื่องกันมาด้วยสวยเออใช้ไปเลยไม่เป็นไรโอ้ยทำไมมันเล่นกันมาคิดเยอะจังวะไอ้นี่มันน่ารำคาญจริงๆโว้ยโดนชี้หน้าเลยเป็นไงฮึน่ารำคาญจริงเอออย่างนี้แหละเจ็บไปเลยมึงเดฟิดปื้มมันไอ้เด็กคนนี้เออตายไปมาอยากเจอร่างนี้มันนานแล้วเว้ยอุ้ยไอ้กลางอาณาเขตว่ะไอ้อันนี้เราไม่เห็นเลยเฮ้ยไปก่อนเลยละกันโอเคลดตามไปก่อนโดนโจมตีด้วยเดี๋ยวนี้ผมไม่ตายแน่นอนครับเท่าไหร่วะ5,700,000-2,700,000ไปโอ้โหทำไมเพิ่มโคตรเยอะเดี๋ยวก่อนนะผมคำนวณไว้หนึ่งนะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็โบลี่แบบนี้โอเคตัวหลังอาเซ่ไม่ใช่ไอเทมด้วยอยากเจอมานานแล้วเฮ้ยไม่ตายดิมีรถดาเมจก่อนโดนโจมตีไม่ตายหรอกโอ้ยแต่แฝงลูกก็เจ็บ26 ล้านอันนี้คือโบลี่ของผมนะครับ55%นะครับกดไป26 ล้านเบิร์นอีก1 ที17 ล้านแรงมากโอ้แค่นี้ผมพอใจแล้วนะดาเมจแรงจัดเลยครับอีกทีไหมสวยครับโบลี่แถมให้แบบเข้มๆเลยไอ้พวกเออร์บีทไฟเตอร์นี่ก็โดนแบบนี้เออโอกาสไปที่ 50% สะใจว่ะสะใจเว้ยไอ้พวกนี้มันโดนยื้อ3ทีแบบเน้นๆเฮ้ยมาดิโหแต่โบลี่เราแม่งกูทำมันตีแรงจริงๆว่ะมันตีแรงไปไหนครับเฮ้ยตีไม่เข้าเพื่อนจะร้องมันตีทีเดียวเลยอะเฮ้ย
เอ้าลืมดูเหี้ยวไม่ใช่ดูไม่ดูมันลอกคาบกูต้องเอาเจฟีดแทงแล้วอ่ะเจฟีดไม่ขอดูแล้วกันนะไอเทมเลยเจฟีดขอโทษนะไปเลยโอ้โหไม่รู้มันก็ตีไม่เข้าเจฟีดปวดยิ้วต้องแทงแหละต้องแทงแหละเพื่อนยังไงก็ต้องแทงครับจะรอดไหมมึงดูนะครับโอ้ยมันรอดเยอะล่ะไม่ตายหรอกโอ้ปึ้งแม่งเอ้ยหลบเลยนะฮิรูดิการแพ้สี่ด้วยนะประดุลอ่ะยังไงโอ้ยแม่งเอ้ยโอเคครับผมเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของโบลี่หลังจากที่ผมไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกอย่างไรบ้าง นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นี่ครับต้องบอกว่าชอบมากคำสั้นๆนะครับชอบมากๆนะครับเป็นตัวที่เปิดหัวมูวี่บอสตัวร้ายที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคมีตัวร้ายตัวหนึ่งที่สามารถที่จะแบกทีมเป็นดาเมจให้ทีมนอกจากโบลี่สีฟ้าเซลแม็กก็เป็นตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับครบจบในตัวเดียวได้เลยนะครับยิ่งมีเพื่อนเก่งยิ่งทำให้ตัวนี้ทรงพลังมากๆนะครับผมเนาะร่างแรกมาดูก่อนข้อดีร่างแรกก็ไม่มีอะไรเนาะผมก็ชอบตรงที่มันให้คุณเลือกเล่นได้เลยครับแต่ร่างแรกมันดีตรงที่มันยังพอที่จะแทงให้คุณได้1เทิร์นซึ่งถามว่าเราอยากจะให้มันแทงอันนี้ก็แล้วแต่สเต็ปแต่ของเพื่อนๆเลยนะบางครั้งเจอด่าแบบเราอยากรีบจบแล้วก็แปลงร่างได้แต่สำหรับผมอ่ะผมว่าแบบผมชอบร่างนี้มันดูแบบเออดีอ่ะร่างแรกมันนะผมให้อยู่สักหนึ่งเทิร์นนะครับจริงๆก็ถ้าไม่แบบไม่ซีเรียสเลยมากก็ให้มันอยู่ไปสักเทิร์นนึงก็ได้ว่าพาสิฟมันอยู่ได้เทิร์นนึงอ่ะเนาะแล้วเราค่อยแปลงร่างก็ได้ในคอมมันแทงค่อนข้างดีแล้วก็บวกซับเพื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็ร่างที่พีที่สุดก็ร่างเดียวแหละนะครับร่างนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแม่เจ้าคือเรื่องของป้องกันเนี่ยผมก็มีเจ็บอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิด3เทิร์นไปแล้วอ่ะต้องบอกแบบนี้ครับ3เทิร์นไปแล้วอ่ะก็ค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวนะครับมันต้องบอกว่าลดดาเมจมันหายไปใช่ไหมแต่ผมก็บอกก็แต่นะเพราะว่าถึงแม้ดาเมจอะไรมันจะหายไปแต่มันก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ครับโดยเฉพาะในเรื่องของดาเมจนี่ครับต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้มันมีในส่วนของการบวกพลังป้องกันด้วยนี่ครับมันไม่ใช่ว่าแบบจะแบบขี้หมูขี้หมาในแง่ผมถ้าเกิดเราแบบต้องการแบบไม่อยากให้มันตายเราสามารถให้ทางส่วนของโบลี่ตัวนี้ไปยืนตำแหน่งที่1ได้นะครับมันจะมีความสามารถในการบวกเขาเรียกว่าอะไรพลังป้องกันนะครับ 200% นะครับเมื่ออยู่ตำแหน่งแรกแล้วก็มีในส่วนของการออแอคแพ็คให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเกิน3เทิร์นไปแล้วแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยเราเอาไปอยู่ตำแหน่งที่1ได้เลยนะครับนี่คือตัวละครที่ออกแบบมาให้อยู่ในตำแหน่งที่1อย่างแท้จริงนะครับผมสามารถประยุกต์อะแดปใช้ได้เลยว่าถ้าเกิดอยากจะอาตีเบิ้นอะไรแบบนี้ก็ไปอยู่ตำแหน่งที่2ที่3ก็ได้เนี่ยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกชอบมากเลยกับตำแหน่งที่1เพราะว่าเราอะมาดูเลยเราขาดตัวละครนะครับที่ยืนในตำแหน่งที่1ที่มันดีๆแบบนี้ใช่ก็แบบนี้มานานแล้วนะครับถึงแม้3เทิร์นเนี่ยแต่ผมก็มองว่าไม่เป็นไร3เทิร์นก็ดีกว่าไม่กันหาอะไรเลยผมต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยออกแบบมายิงช่อง1ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากจะปิดเกมเราก็เปลี่ยนย้ายตำแหน่งได้นะครับมันทำให้โบลี่ตัวนี้ดีคืออย่างน้อยมันมีทางเลือกเปิดตัวทางเลือกเรามีโบลี่ฟ้าเรามีเซลแม็กเซลถุยได้ล่ะเซลถูกแล้วเซลแม็กแดงมีโบลี่เขียว3ตัวนี้ผมมองว่าอยู่ในจุดสูงสุดของเกมมากๆเลยนะครับแต่โบลี่ฟ้าเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องเป็นร่างของร่างแร่ร่างที่มันแปลงร่างเป็นโบลี่ใหญ่อะโบลี่กล้ามมันก็กล้ามโตหมดที่กูงงอะไรเนี่ยคือง่ายไอ้โบลี่ฟ้าเนี่ยต้องแปลงร่างหน่อยนะแปลงร่างให้มันหน่อยนะแต่ถ้าเอาตรงๆไหมพูดแหละก็พูดแหละพูดไปเลยจะมาเอาตรงอะไรก็พูดไปเลย มันอะไรเนี่ยผมแบบอันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าพูดจริงนะพูดจริงนะไอผมให้นี่เก่งกว่าตอนเนี้ยโบลี่ตัวเนี้ยผมให้เก่งกว่านะครับไม่รู้สิใครจะบอกว่าไอนี่มันตีแรงไงมันตีหมู่ไงแต่ผมไอ้นี่เก่งกว่านะครับ
ผมให้นี่เก่งของผมชอบนี่มากกว่าผมชอบไอ้โบลี่เขียวตัวนี้มากกว่าผมรู้สึกว่ามันพึ่งพาได้อะไม่เข้าใจกับพึ่งพาได้ปะไอ้นี่กว่าแม่งจะแปลงร่างนะครับร่างเนี่ยนี่ต้องบอกเลยว่ากับด่านสมัยใหม่หน้าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วในอากาศออยแท็กอย่างเดียวไม่พอครับเนาะขนาดไอ้นี่ผมปลด2เส้นทางนะแต่ผมก็ยังรู้สึกแบบเอ้ยปลดเส้นทางนึงผมยังรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยไหวก็ต้องแปลงร่างเป็นร่างนี้ก่อนอะร่าง2เนี่ยมันถึงจะแบบกระหือรือกระเฮี้ยนกระหือรือได้บ้างนะครับแต่พอการมาของโบลี่เขียวเนี่ยทำให้มันคอมโบกับโบลี่ฟ้าได้ดีมากเพราะฉะนั้นอะไอเนี่ยช่องแรกนะครับไอเนี่ยตามอันนี้คือโหดมากๆผมลองเล่นอยู่ด่านเนี่ยบอสแม่งตายเลยนะเว้ยไอ2ตัวนี้ไปพร้อมกันอะนะครับในมุมมองผมนะถ้าถามว่า2ตัวเนี้ยใช้ชอบตัวไหนมากกว่าเก่งกว่าผมให้โบลี่เขียวเก่งกว่าครับนะอันนี้แบบขอโทษแฟนคลับโบลี่ฟ้าด้วยนะแต่ผมชอบโบลี่เขียวมากกว่าว่ะผมรู้สึกไอ้ฝ่านี่มันเล่นง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแม่งเล่นง่ายมากๆนี่ครับด่านยากๆผมก็มันก็ยังไหวนี่ไงครับแล้วได้เซลแม็กมาอีกตัวนึงทีนี้มันจะค่อนข้างที่สมบูรณ์มากๆเลยเสียดายนะครับผมรอบแรกเซลแม็กอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมตอนเนี้ยภาพที่ผมเห็นภาพนะตอนนี้ที่ผมแบบหลับตาปุ๊บแล้วเห็นเลยว่าทีมตัวร้าย All Rounder ของผมเนี่ยเซลแม็กมันจะทับกับทาเลสไม่เป็นไรไอ้ทาเลสนี่ก็เก่งดีเก่งแกก็เก่งมากๆเลยไม่ได้ว่าเก่งดีเก่งแบบเก่งไอ้นี่คือเก่งมากนะครับแต่ก็บางด่านแบบโหดๆเกินมันก็ไม่ค่อยไหวนะแต่เบื้องต้นหนักมาเล่นได้ครับทีนี้แล้วเล่นดีด้วยซับดีด้วยไอ้ตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเก็บลูกแก้วและการันตีหลบนะครับสีเหลืองผมก็ยังให้ตัวนี้อยู่นะครับผมสล็อตเดียวที่ผมว่าทีมนี้มันขาดนี่คือสีม่วงครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีตัวละครอยู่ตัวนึงนี่ครับผมที่ได้รับติดตัวการ ECA นะครับนี่คือตัวนี้นั่นเองโอ้โหขอเก่งๆนะจะหวังมันได้ไหมเนี่ยคือไอฮิริการนะมันบัดซบตัวที่มันไม่หลบผมเกลียดตัวหลบเว้ยเอาแยะพูดแยะเดี๋ยวมีประเด็นกับโกคูอีกคือไม่รู้ว่าขอร้องเงินบางโคตรโหดไปโบลี่นะเว้ยโบลี่นะเว้ยไอตัวนี้คือมันองค์ประกอบของความเก่งอ่ะมันมาแล้วนะมันมีลดดาเมจนะครับมันมีโอกาสติดคริติคอลคือมันมาและขอเพียงแค่มึงใส่การ์ดออให้มันอ่ะนะครับใส่การ์ดออให้แต่ให้มัน5คืนหรือ3คืนหรืออะไรก็ได้ให้มันหน่อยนะครับขอร้องใส่ให้มันหน่อยนะครับผมลดดาเมจเนี่ยบวกเพิ่มหน่อยเป็น30หน่อยมันต้องบวกนะขอร้องบวกเยอะๆหน่อยนะความหวังของโลกนะไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ทีมมูวี่บอลผมมันสมบูรณ์มากๆเลยผมขอโรงพยาบาลขอทำมันโหดอ่ะผมหวังผมพูดจริงนะผมหวังไอ้ตัวนี้ไปเยอะนะแต่รู้สึกว่าไม่โรงพยาบาลแม่งแกล้งกูแน่เลยว่ะ ตัว UR ด้วยดีประเด็นอ่ะตัว UR ด้วยเพื่อนไม่รู้ว่าจะหวังกับมันได้เยอะขนาดไหนแต่ก็คาดหวังไปแล้วนะขอให้แบบดูดีหน่อยนะในงานผมก็ไม่รู้จะชมอะไรแล้วมันเก่งอ่ะให้เป็นเดอะเบสที่สุดของสีเขียวนะตอนนี้เรามาดูสีเขียวนะครับถ้าพูดถึงสีเขียวตอนนี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตัวร้ายอ่ะเอาเฮ้ยบอกเลยนะถ้าถามผมว่ามีตัวอะไรที่มันแบบเพื่อนดูซามาร์ทหรอผมว่าเก่งกว่าซามาร์ทอ่ะนะขอแบบขึ้นไปเลยนะซามาร์ทถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่โบลี่เก่งกว่าครับบอกอย่างนี้เลยนะครับซามาร์ทเก่งไหมโบลี่เก่งกว่าครับโบลี่อันดับหนึ่งเดี๋ยวจากนี้เลยสำหรับผมนะโบลี่ซามาร์ทประมาณ5ไอ้เท่าที่ ID ผมมีนะที่ผมว่าท็อปๆนะเอ้ยเวต้าผมให้มากกว่าว่ะอุ๊ยเชี่ยแต่เวต้าแม่งแต่เวต้ามันก็แทงดีนะแต่ดาเมจอาจจะไม่เท่าซามาร์ทนะซามาร์ทแม่งดาเมจรุนแรงกว่าแล้วก็แทงพอได้นะครับแต่บางด่านซามาร์ทก็ตายง่ายๆเหมือนกันนะครับเอาไว้ว่าเนี่ยเบสเดอะเบสสำหรับผมอะเอ้ยต้องจริงๆแบบไม่ได้ไงอันนี้มันช่องผมไงผมมันต้องอวยป๋าเบไงนะครับป๋าเบมันที่หนึ่งของผมอะมันชอบผมอะใครบอกซามาร์ทเก่งกว่าไม่รู้แต่ป๋าเบเก่งกว่าสำหรับผม เนี่ยผมเนาะสำหรับผมนะครับถ้าเดอะเบสสีเขียวเนี่ยผมให้เลยพี่โบลี่นะครับสุดๆนะครับป๋าเบนะครับซามาร์ทนะครับแล้วก็พี่บลูนะครับที่สำหรับเป็นตัวละครที่บอกว่าถ้าจัดแค่สีเขียวนะตัวร้ายผมให้ประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นตัวละครสี่ตัวนี้ที่ผมรู้สึกแบบเอาผมว่าไอ้นี่ตัวนึงแล้วกันแบบผมรู้สึกแบบไว้ใจได้อะมีไอ้พวกนี้ลงอะในซอสสีเขียวผมรู้สึกอุ่นใจนะครับผมแต่มันก็ไม่น่าจะได้เล่นไปแล้วไอ้ป่าเบนนี่คงจะไม่ได้เล่นนะครับซามันนี่ก็คงจะไม่ได้เล่นนะครับน่าจะได้เล่นโบลี่ยาวๆนี่ครับผมเพราะฉะนั้นก็
นาะก็สำหรับผมก็ไม่เลยชมมาแล้วมันเก่งมากเก่งจริงๆนะครับผมน้องก็ใครเปิดได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคุณได้1ใน5ผมว่าเดี๋ยวถ้าตอนเดี๋ยวผมจะปกติผมจะจัดเทียร์หลังจากที่วายจบไปไม่นานนะครับเป็นธรรมเนียมผมเยอะนะผมจะจัดประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะติด1ใน5ได้นะสำหรับโบลี่ในความรู้สึกผมนะเดี๋ยวขอดูคลาส2ก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ภาพมาแล้วว่าตัวนี้มันของจริงนี่ไงผมของจริงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเหลืออีโก้คุยตัวนึงก็เปิดไม่ได้นะครับมันออกยากเหลือเกินนะครับได้ข่าวว่ามันก็เก่งนะครับได้ข่าวว่าไอ้หมอนี่มันก็เก่งนะครับผมเดี๋ยวรอดูพาร์ท2ก่อนนะจะได้รู้ตัวอะไรมาแน่ตัดสินใจถูกนะครับแต่ได้ข่าวว่าไอ้หมอนี่มันเก่งนะครับก็เดี๋ยวไปยืมเพื่อนเล่นก็ได้วะแม่งแต่ไม่มีไม่มีเล่นเองแม่งก็เหนื่อยแนมรีวิวยากนะครับประมาณนี้นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับของโบลี่ก็คงจะยิ้มแก้มปริไปแล้วว่าแม่งเก่งจริงๆนะครับสำหรับผมรู้สึกเลยว่าแม่งสุดยอดอีกทีนึงคือเก่งกว่าโบลี่ถ้า9ปีไปแล้วสำหรับผมนะครับเก่งกว่าโบลี่9ปีแล้วแต่ถามว่าถึงทางบีดไหมยังไม่ถึงทางบีดให้ในระดับใกล้ๆระดับเดียวกับจีเลนนะครับอาจจะอ่อนกว่าโกคูตัวใหม่นิดนึงไม่ได้เยอะนะครับแต่โกฮังบีก็ยังจุดสูงสุดอยู่นะครับสำหรับผมนะไอตัวเนี้ยประมาณโกฮังบีแล้วประมาณโกคูยูไอแล้วกันนะครับผมเนาะผมก็ยังไม่เจอด่านที่แบบทำให้โบลี่ผมรู้สึกแบบเจ็บหนักเลยนะยังไม่เจอนะเดี๋ยวขอไปเล่นเทสได้เรื่อยแต่ยอดนะครับอวยจัดเลยข้อเสียลืมพูดข้อเสียก่อนจบข้อเสียเรื่องทีม ข้อเสียเดียวเลยของตัวเหรียญเนี้ยแม่งคือทีมึงฟิกจัดๆเลยแล้วแม่งที่ผมช็อกแบบตาเหลือกนะก่อนไปนะตาเหลือกทับปิ้นเลยไม่อยู่มูวี่บอสไม่อยู่มูวี่บอสไม่อยู่ถุยไม่อยู่ซุปเปอร์บอสผมรู้สึกเพื่อเพื่อนพิมพ์มาว่ามันเป็นอะไรนะแซดอะไรหาอะไรก็ไม่รู้แซดนั่นแหละนะครับผู้อยากขออภัยด้วยเจ็บปวดมากผมรู้มันอยู่ซุปเปอร์บอสผมก็แซดอะภาคแซดอะไรของที่เพื่อนๆบอกอะผมก็ลืมไปแล้วช่วงนี้นะครับอาจจะเบอร์มากขออภัยนะช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะน่ะจะได้มีเวลามาแบบเพิ่งทำคลิปรีวิวเนี่ยไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับก็อะไรพูดผิดแปลผิดอะไรลืมอะไรขอโทษด้วยขอโทษจริงๆนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่างานเยอะจริงๆเนี่ยผมเนาะแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆเห็นอะไรหลายๆอย่างของพี่โบลี่นะครับถ้าชอบเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม